วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมาชมคลิปของครูชุนะคะครูชุจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่ป้ายแดงนะคะในหัวข้อของครูชุนะคะยูทูบเบอร์น้องใหม่ป้ายแดงกว่าจะได้มามันยากหรือมันง่ายนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ครูชุก็มาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงนะคะของยูทูบเบอร์น้องใหม่ป้ายแดงนะคะเพื่อนๆนะคะตอนที่นะคะจะเขาเรียกว่านะคะเอ๊ะครูชุกว่าจะก้าวมาถึงทุกวันนี้ครูชุทำอย่างไรบ้างครูชุถึงได้ประสบความสำเร็จมาเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงนะคะวันนี้ครูชุก็จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผ่านมาในการก้าวเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังและก็ได้รับนะคะเพื่อที่จะได้เป็นนักยูทูบเบอร์น้องใหม่ที่ดีนะคะเพื่อนๆนะคะก่อนอื่นครูชุได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะครูชุได้แรงบันดาลใจจากครูชุได้เป็นนะคะเพื่อนๆนะคะเป็น FC นะคะเป็น FC ครูชุก็เกษียณแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆนะคะครูชุเกษียณอยู่บ้านเฉยๆเป็นแม่บ้านไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะคะเพื่อที่จะได้นะคะรายได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนะคะอยู่อย่างพอเพียงนะคะอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงและเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาช่วยเหลือกับครอบครัวในชีวิตประจำวันนะคะจากวัยเกษียณนะคะเพื่อนๆนะคะจากที่เราไปชมเพื่อนนะคะไปชมทุกวัน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 นะคะจนได้แรงบันดาลใจนะคะจะเป็น FC นะคะเพื่อนๆนะคะ FC หลายๆนะคะหลายๆที่เพื่อนนะคะที่เขาทำพี่อยู่กันนะเพื่อนๆนะคะจากที่การทำ YouTube นะคะเราก็เข้าไปนะคะไปฟังนะคะไปฟังไปชมเพื่อนๆนะคะใช้เวลาอยู่1ปีนะเพื่อนๆนะคะเราใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆนะคะ1ปีนะคะที่เราไปคอยดูฟังเพลงดูหนังเกษตรกรรมนะคะไร่สดชีวิตจริงนะคะพืชสวนกล้วยนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมนะคะสถานที่ที่สวยงามตามแหล่งธรรมชาติมากมายเลยนะคะครูชุก็ไปเป็นกำลังแรงใจให้กับเพื่อนๆนะคะใช้เวลา1ปีนะคะต่อจากนั้นครูชุก็เลยมานั่งคิดนะคะเพื่อนๆนะคะมานั่งคิดว่าเอ๊ะในวัยของครูชุเกษียณเนี่ยนะคะในวัยเกษียณเราจะทำอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มีรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวเพื่อนๆนะคะหลังจากนั้นครูชุก็ติดตองนึกคิดนะคะอ้าวเราต้องลงมือทำดิคะลงมือทำนะคะแล้วเราศึกษามาจากไหนนะคะขั้นแรกเลยก็ศึกษามาจาก YouTube นี่แหละค่ะเพื่อนๆนะคะและสมัครยากไหมครับครูชุนะคะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะคะในการที่เราจับโทรศัพท์นะคะในโลกโซเชียลนี่แหละค่ะเราเล่นอยู่ทุกวันใช่ไหมเพื่อนๆเราเล่นอยู่ทุกวันเราไปหาเพื่อนๆทุกวันเราไปชมคนนู้นเราไปชมคนนี้ใช่ไหมคะทุกๆวันเข้าเราก็เกิดความเคยชินนะคะจากการความเคยชินเราก็คิดนะว่าเราอยากลงมือทำบ้างจะทำอย่างไรเราก็ศึกษาเลยนะคะจากทางโทรศัพท์จอเล็กๆขนาดนี้แหละค่ะเพื่อนๆนะคะหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้านะคะหาแหล่งที่มาว่าเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่หรือเราอยากจะประสบความสำเร็จเราจะทำอย่างไรบ้างนะคะครูชุก็เสิร์ชหาเลยนะคะจากค้นหาเพื่อนๆนะคะจากค้นหาจากนั้นเราก็ไปสมัครนะคะเพื่อนๆนะคะไปสมัครเป็นยูทูบเบอร์ทางโทรศัพท์นะคะเพื่อนๆนะคะไม่มีใครมาแนะนำครูชุเลยนะคะเพื่อนๆนะคะครูชุศึกษาเองเรียนรู้เองแล้วก็สมัครเองเพื่อนๆนะคะสมัครทาง YouTube นี่แหละค่ะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวเพื่อนๆนะคะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวนะคะเราก็สมัครทาง YouTube เลยนะเพื่อนๆนะคะโอ้โหนะคะเพื่อนๆกว่าจะได้ลองผิดลองถูกเลยนะคะก็สมัครไปเพื่อนๆก็บอกเขาไปชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะที่อยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรนะเพื่อนๆนะคะก็ส่งไปทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็สมัครใช่ไหมคะเพื่อนๆจากพอเราสมัครแล้วปั๊บนะคะเขาก็จะส่งมาให้เราละอ้าวนะคะตอนนี้เราก็สามารถลงวิดีโอได้เพื่อนๆนะคะมันก็เราก็ทำยังไงล่ะพอสมัครเสร็จนะคะขั้นแรกเลยนะคะเพื่อนๆงูปลาปลาเลยค่ะงูปลาปลายังไงจับโทรศัพท์ถ่ายทำทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะรอบบ้านของเรานี่แหละค่ะกินอาหารบ้างทานอาหารบ้างแล้วก็พืชสวนไร่นามีต้นอะไรบ้างมีต้นฝรั่งมีต้นระมุดนะคะมีต้นกระท้อนมีมะเฟืองนะคะ
แล้วก็มีดอกไม้มีต้นไม้มีดอกลีลาวดีมีดอกเข็มแล้วก็มีต้นวาสนานะคะของคุชุนะคะแล้วก็มีเกษตรกรรมนะคะสวนครัวนะคะคุชุก็ได้ลงรูปนะคะถ่ายเอาไว้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะก็ศึกษามาจากไหนคุชุศึกษามาจากทาง YouTube นี่แหละค่ะเพื่อนๆนะคะว่าสิ่งรอบข้างของเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะเราก็ได้ศึกษาค้นคว้านะคะแหล่งที่มานะคะว่าบ้านเรามีต้นวาสนานะคะเราก็ถ่ายทำคลิปวาสนาของบ้านเรานะคะซึ่งในขณะนี้ต้นวาสนาของคุชุนะคะก็มีผู้ชมนะคะยอดวิวก็รับพันกว่านะเพื่อนๆนะคะรับพันกว่าเลยนะคะแล้วครูชูลงอะไรอีกอ๋อครูชูลงเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นนะคะเสา5นะคะเศรษฐีเศรษฐีอะไรครูชูเศรษฐีล้านพันล้านนะคะรุ่นเศรษฐีพันล้านนะคะยอดของครูชูนะคะยอดวิวขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะยอดวิวขึ้นเกือบ 10,000 เพื่อนๆโอ้โหครูชูดีใจมากนะเพื่อนๆนะคะจากประสบการณ์ของเรานี่แหละค่ะงูๆปลาๆนะเพื่อนๆนะคะครูชูก็ได้ยอดวิวนะคะในขณะนี้นะคะเพื่อนๆนะคะในขณะนี้ยอดวิวนะคะ 9,700 วิวนะเพื่อนๆนะคะ 9,700 วิวนะเพื่อนๆนะคะโอ้ยครูชูดีใจมากๆเลยนะเพื่อนๆนะคะที่ครูได้ยอดเกี่ยวกับนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเสา5เศรษฐีพันล้านนะคะเพื่อนๆนะคะก็ไปชมคลิปของครูชูได้นะคะว่าครูชูพูดจริงไหมคะเพื่อนๆไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะของ YouTube ครูชุติมาพร Channel นะเพื่อนๆนะคะได้วิวอันนี้มานะคะทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆในขณะนี้นะคะ 9,700 วิวนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครูชุนะคะก้าวขึ้นมาการทำ YouTube นะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะหลังจากนั้นก็ไลฟ์สดนะเพื่อนๆนะคะครูชุไลฟ์สดก็มีผู้ติดตามนะคะเกือบ 4,000 คนนะเพื่อนๆนะคะเกือบ 4,000 วิวเลยนะเพื่อนๆนะคะก็ตอนนี้ก็ได้มานะคะเกือบ 4,000 วิว 3,000 กว่าเพื่อนๆนะคะเกือบจะ 4,000 วิวแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มานะคะ3,700 มั้งเพื่อน 3,700 เนี่ยนะคะถ้าครูชุจำไม่ผิดนะคะก็เกือบจะ 4,000 วิวเพื่อนๆนะคะจากยอดไลฟ์สดของครูชุเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆนะคะนี่แหละค่ะคือแรงบันดาลใจที่สามารถทำให้ครูชุนะคะกล้าประสบความสำเร็จมานะคะครูชุก็จะบอกรุ่นน้องๆและรุ่นต่อๆไปว่าอย่าท้ออย่าถอยสู้ๆนะเพื่อนๆนะคะสู้ๆทุกกำลังแรงใจนะคะทำไปนะคะสักวันหนึ่งจะประสบผลสำเร็จแน่นอนดังเช่นครูชุใช้เวลา7เดือนนะเพื่อนๆนะคะก็กล้ามาเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่เต็มตัวเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็สร้างรายได้นะเพื่อนๆนะคะสร้างรายได้ขึ้นมาแล้วนะคะครูชุก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับรุ่นน้องๆที่จะก้าวต่อไปเพื่อนๆนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุนะคะกับยูทูบเบอร์น้องใหม่นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูชุก็จะมาพบปะเพื่อนๆอีกนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อส่งกำลังแรงใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะคลิปนี้ครูชุก็ฝากเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะก็ขอบขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังแรงใจกับครูชุนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย